มาเที่ยวบ้านเราได้นะละนะคะคนที่ถูกรัตตอรี่สามหมื่นเนี่ยนะคะสามหมืล้านเพราะว่าช่วงนี้นะชายหาดหัวหินสวยมากเดี๋ยวคุณผู้ชมพาไปดูน,นะคะอย่างไม่น่าเชื่อน้ําที่ทะเลหัวหินใสแบบโอ้โหมันเป็นเช่นนี้เองเนาะไม่เคยเ,เป็นอย่างนี้มาก่อนเนาะนะทะเลพอเขาได้พัก เออเขาได้เซตตัวบ้างอะไรบ้างมันธรรมาชาติของทะเลมันงามน้ำใสเป็นสีมรกตรอย่างนี้เลยไม่ใช่พี่กัมพมูผ่าน<ะ>พ้นช่วงมรสุมด้วยอ๋อเหรอใช่คลื่นคลื่นลมเนี่ยสงบแล้วนะคะแล้วก็น้ําทะเลก็ออกมาชื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะขุ่นๆใช่ไหมก่อนช่วงหน้ามรสุมช่วงนี้ใสไม่มีตะกอนเลยนะคะเห็นพื้นทรายเห็นโขดหินหลายคนบอกว่าโอ้โหยังกะอันดามันเลยนะเออเหมือนกับมาดีฟเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะน่าลงเล่นมากนะคะ ชาวาไทยฝั่งประจวบในฤด,ดูฝนเนี่ยนะคะก็นี่แหละค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นฤด,ดูฝนมันจะมีน้ําจืดที่พัดพาเอาสิ่งต่างๆลงไป<ม>เป็นตะกอนเป็นขยะอะไรพวกนี้<ม>น้ําก็เลยขูดแต่ตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศแล้วนะคะน้ําดีมาไล่น้ําเสียแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเดือนมกราคมเนี่ยน้ำก็จะใสขึ้นแต่ว่าเสียดายที่ช่วงนี้โควิด -19 ระบาด<ม>ชายหาดหัวหินก็เลยเงียบสงบดึกสงัดอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมโอ้โห ทำให้ไม่ค่อยคึกคักนะคะ,ะก็หวังว่าหลังจากโควิดซาซาไปเราก็จะได้ทันเที่ยวกับน้ำใสๆที่ชายหาดหัวหินแบบนี้เนาะครับเออ,อ